สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A และการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Marketing ค่ะเพื่อนๆเคยสั่งอาหาร Delivery ที่ส่งถึงบ้านไหมคะว่าแต่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีราคาเท่ากันหรือเปล่าและราคาของเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าแบบนี้ต้องให้อาจารย์ปาล์มมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะ Class A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กลยุทธ์การตั้งราคาค่าจัดส่งสินค้าค่ะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะแบบแรกนะคะมีชื่อเรียกว่า Uniform Deliver Pricing Strategy นะคะแล้วส่วนแบบที่2มีชื่อเรียกว่า Zone Pricing Strategy ค่ะแล้ว2รูปแบบนี้ใช้ต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะแบบแรกนะคะ Uniform Deliver Pricing Strategy เป็นกลยุทธ์การตั้งราคาค่าจัดส่งโดยทางบริษัทนั้นจะคิดค่าขนส่งราคาเดียวเป็นราคามาตรฐานค่ะยกตัวอย่างเช่น McDonald's นะคะร้านอาหารถ้าลูกค้าสั่งอาหารออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยจะคิดค่าจัดส่งสินค้าอยู่ที่ราคา40บาทเท่านั้นค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะคิดค่าจัดส่งสินค้าราคาเดียวค่ะส่วนแบบที่2นะคะ Zone Pricing Strategy นะคะทางบริษัทเนี่ยก็จะจัดส่งสินค้าแล้วแต่ว่าทางผู้ซื้อเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศค่ะโดยจะจัดแบ่งเป็นโซนๆเข้าด้วยกันนะคะอาจจะอยู่ในกรุงเทพก็จะคิดราคานึงอยู่ทางภาคเหนือก็คิดอีกราคานึงอยู่ทางภาคใต้หรือภาคอีสานภาคตะวันตกก็จะคิดค่าจัดส่งอีกราคาหนึ่งค่ะลองกลับไปนำปรับใช้ดูกับภาคธุรกิจของท่านนะคะว่าจะคิดค่าจัดส่งสินค้ายังไงดีระหว่าง Uniform Deliver Pricing หรือว่า Zone Pricing Strategy ค่ะว่าตาเข้าใจแล้วล่ะค่ะราคานี้เป็นราคามาตรฐานนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราและชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในClass A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ